ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่นำเข้ารายการธรรมะสวัสดีไลฟ์โดยดีเจของเราพี่อ้อมสุนิสาลาป่วยกระทันหันนะคะก็พยายามที่จะทำงานกับคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านช่วยกรุณานะคะช่วยคุณแม่ทำงานในช่วงนี้ซึ่งเราก็ต้องทำงานให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่คุณแม่กำลังพูดอยู่กับท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานนะคะช่วยกรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งต่อสิ่งที่เรากำลังทำนี้ไปให้คนอื่นเลยค่ะในขณะเดียวกันขอเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งช่วยทำโต๊ะตัวนี้ให้ไม่ยกให้คุณแม่หน่อยได้ไหมวันนี้ต้องลุยคนเดียวเลยในขณะที่คุณแม่กำลังขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการที่จะทำงานในวันนี้ให้ได้นะคะเรื่องแรกคืออุปกรณ์การทำงานของคุณแม่ต้องมาถึงคุณแม่ด้วยพร้อมกับการทำให้เราสามารถที่จะมีเพื่อนที่อยู่ทางบ้านซึ่งตอนนี้มีคนดูอยู่เพราะว่าคุณแม่เข้ารายการสายกำลังปรับอะไรกันเล็กน้อยนะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่ามีโอกาสที่จะได้ช่วยคุณแม่ทำงานตอนนี้ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วแชร์สิ่งที่เรากำลังจะพูดไปวันนี้ประเด็นในการพูดวาทธรรมของคุณแม่บอกว่าอย่ามัวแต่ระแวงนะคะเราใช้ชีวิตของเราอย่างไรกับไวรัสซึ่งก็ไม่ได้ขอโทษนะไม่ได้ถึงเราง่ายถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตของเราอย่างระมัดระวังกับการที่จะมีความสะอาดวันนี้คงจะต้องถามทุกคนว่าล้างมือแล้วหรือยังคะน่ะบรรดาแม่ที่ท้องเนี่ยมาถึงเสถียรล้างมือแล้วหรือยังอ่ะเนี่ยคุณยายก็ถามเลยถ้ายังไม่ล้างมือก็แสดงว่าประมาทไประหว่างการเดินทางเราไม่รู้พอมาถึงที่หนึ่งก็ต้องล้างก่อนเราจะเอาเชื้อโรคมาก็ได้เราจะเอาเชื้อโรคไปก็ได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่แบบกำลังฝึกเรื่องความไม่ประมาทเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยค่ะคือหนึ่งคุณต้องรู้ว่าอะไรกำลังอยู่ในโลกใบนี้เช่นโรคชนิดหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นโรคที่อาศัยการแพร่ขยายจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้ด้วยไม่ใช่แค่สัตว์อย่างเดียวแล้วฉะนั้นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมตอนนี้ต้องทำอะไรบ้างคือหนึ่งอย่าทำตัวเป็นพาหะอันนี้งานที่เรียกว่าระวังนะการไม่ล้างมือของเราอาจจะเป็นผู้รับและเป็นผู้ส่งถูกไหมคะคุณแม่ล้างมือแล้วทุกคนล้างมือแล้วหรือยังล้างมือแล้วอย่าลืมล้างใจด้วยอย่าลืมล้างใจด้วยเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาตีสี่คุณแม่ถามตัวเองว่าลุกขึ้นมาด้วยอะไรด้วยกุศลหรืออกุศลตีสี่ตื่นแล้วถ้าตื่นอย่างเป็นกุศลเสียงระฆังแห่งสติที่นี่ก็เตือนให้คนได้ตื่นตัวทั่วพร้อมอย่างมีสติอันนี้คือเรื่องที่สองใจต้องสะอาดด้วยคนที่ท้องมีความกังวลหวาดกลัวเด็กจะเป็นอย่างไรเด็กก็จะมีภาวะทางอารมณ์เวลาที่เกิดจากแม่ที่ท้องเนี่ยแบบอาการประมาณอย่างนี้เลยนะคะเกิดอะไรหน่อยหดตัวเนี่ยในภาษาของเราคือไม่พร้อมที่จะออกไปต่อสู้ในภาษาของการปฏิบัติอาจจะบอกว่าเราเกิดความลังเลมากขึ้นเด็กอยู่ในภาวะของสังคมที่มีความรุนแรงมากขึ้นแต่ก็ลังเลมากขึ้นด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะจากการทำงานในเสถียรธรรมสถานตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราจะดูเลยว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยเติบโตอย่างเป็นนักสู้หรือเติบโตอย่างคนที่รอว่าทุกอย่างต้องดีฉันถึงจะดีแล้วเราลองคิดถึงลูกเรามันเรียนรู้จากใครวิธีคิดอย่างเงี้ยก็จากแม่นั่นแหละแม่ซึมลูกก็ซึมนะแม่ร้ายลูกก็ร้ายนะแม่สะอาดลูกก็สะอาดนะให้เข้าใจอย่างนี้เลยนะว่าถ้าแม่ทำกุศลและเซลล์ของแม่ทำให้ลูกปลอดภัยนะอันนี้ลงลึกลงไปเลยเพราะกำลังอ่านคู่มือที่เขาส่งมาให้ก็ไม่ได้เช็คอะไรแต่เป็นการบอกคู่มือการเลี้ยงลูกว่าต้องเลี้ยงใจตัวเองให้เป็นก่อนนะที่มาเนี่ยไม่มีใครช่วยเลี้ยงเรานะไม่มีใครช่วยเลี้ยงเรานะแล้วไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกเราเท่ากับอะไรเท่ากับใจของเราที่จะเลี้ยงตัวเราเองแล้วใจของเราที่ก็จะเลี้ยงสมองของลูกเราในขณะที่เขากำลังเติบโตอยู่ใน
คันของเราคันของเราจึงเป็นโรคของลูกเราตอนนี้นะคะคุณแม่เช็คเลยเวลาที่เรากำลังช่วยคนที่ซึมเศร้าหนึ่งคนการเลี้ยงดูเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงแล้วเราขอเตือนเลยนะคะว่าพอแล้วที่จะส่งสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงในฐานะที่คุณเป็นพาหะที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนเกิดมาแล้วโลกใบนี้มันหดตัวชัดเจนไหมคะอันนี้เรื่องไวรัสอย่างเดียวนะไปเรื่องที่สองเลยนะคะเด็กที่โรงเรียนของเราน่ารักมากเลยวันนี้มีผักอยู่ข้างหน้าคุณยายเด็กโรงเรียนของเราในบ้านเรียนแห่งรักและสันติเขาทำพุทธกิจอันหนึ่งก็คือเขาทำหน้าที่ของเขาที่จะพึ่งตัวเองได้เป็นเด็กอายุประมาณสัก2ขวบครึ่งถึงประมาณ7ขวบเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กกินผักเราก็ถามเขาว่าเขาเป็นเด็กกินผักเพราะอะไรเขาก็บอกว่าเพราะเขาปลูกผักเพราะเขาปลูกผักค่ะฉะนั้นถ้าเราเอากลับมาสอนกับบรรดาจิตประพัฒน์สอนซึ่งลูกกำลังจะเกิดมาเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยหมอพยากรณ์ว่ายังไงก็ไม่รู้แต่แม่เหี่ยวไปแล้วลูกจะเป็นไงคะลูกจะเป็นไงคะลูกตอบสิให้ช่วยทำงานไงลูกจะเป็นไงคะลูกก็เหี่ยวอ่ะเหมือนผักเหี่ยวๆอ่ะค่ะเหมือนกันเลยค่ะวันนี้มีหลานอยู่คนนึงข้าวฟ่างข้าวฟ่างมาหายายจ๋าหน่อยข้าวฟ่างมาแม่มาด้วยค่ะยายจ๋าจะให้ข้าวฟ่างช่วยอะไรคุณยายนิดนึงเนาะวันนี้เอาละเราเอาไมโครโฟนมาเลยค่ะข้าวฟ่างเอาไมโครโฟนมาหาคุณยายต้องช่วยคุณยายหยิบไมโครโฟนเข้ามาค่ะเพราะตอนนี้เราทำงานกันแบบชนิดที่เรียกว่าใช้เด็กทำงานแล้วเด็กสร้างโลกมาไม่อะลูกมาเอาเงินมาถวายให้คุณยายจ๋าค่ะดูเก๋มากดูเก๋มากนะฮะเอาเงินมาถวายคุณยายเงินได้มาจากไหนอะลูกประกวดคัดลายมือมาค่ะเป็นเด็กชอบประกวดเนี่ยใช่ป่ะอ๋อใช่อ๋อประกวดเพื่ออะไรลูกคัดลายมือประกวดเพื่อลายมือสวยลายมือสวยโอเคลายมือสวยใจสวยไหมใจสวยไหมโอ้ใจสวยยังไงเรียกว่าใจสวยลูกเอาคลิปข้าวฟ่างขึ้นมาหน่อยดีไหมเราจะได้รู้ว่าทำไมยายพูดเรื่องใจกับเด็กคนนี้เขามีคลิปของเขานะคะเขาส่งเข้าไปในโรงเรียนพ่อแม่ยายแอบดูแต่ยังไม่ได้กดไลค์นะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะมาวันนี้ด้วยนะเนี่ยเขาหาทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวยายทำให้หนูใจเย็นๆจับไมโครโฟนไม่ต้องกลัวจับไมโครโฟนแบบเดี๋ยวเราจะพูดยายยังไม่ได้สนใจเงินยายสนใจใจหนูสวยหรือเปล่าฮะส่งคลิปขึ้นมาได้ไหมคะได้ได้ดูด้วยกันเลยค่ะคุณแม่บอกแล้วว่าวันนี้แบ็กสเตจต้องทำงานแบบชนิดที่เรียกว่าไปด้วยกันเลยล่ะนี่ไม่มีคิวนะคะลงมาแล้วเห็นเขานั่งอยู่ก็บอกหนูไปนั่งอยู่ตรงโน้นหนูไม่ต้องมารอเป็นผู้บริจาคดูสิดูคลิปตัวเองสินะพี่ตีตกลงมีไม่มีคะถ้ายังไม่มีคุณยายคุยต่อไปก่อนตอนที่หนูทำคลิปเนี่ยใครถ่ายให้อะลูกแม่เหรอเอาไมโครโฟนไปที่แม่ก่อนทำไมแม่ถึงอยากถ่ายคลิปลูกเดี๋ยวฟังก่อนนะคะมันจะมีคำสอนอยู่ในนี้แม่ใจสบายเลยคุณแม่ทำไมถึงถ่ายคลิปลูกตอนแรกเขาไปประกวดมาแล้วเขาก็บอกว่าแม่ที่ไปประกวดอ่ะได้รางวัลชมเชยโรงเรียนเขาให้มาแล้วเขาก็หยิบซองมาให้ดูมีตังค์อยู่ข้างในแล้วเราก็ถามเขาว่าพูดจะเอาไปทำอะไรแล้วเขาก็ตอบมาโอเคพอเขาตอบมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังเลยแล้วก็เลยบอกเดี๋ยวพูดอีกทีนะเดี๋ยวแม่อัดคลิปส่งมาให้แสดงว่าตอนนี้ถูกปั้นให้เป็นดาราไปละนั่นหมายความว่าอะไรไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะคะนั่นหมายความว่าความชื่นใจเราอยากดูซ้ำฟังก่อนนะคะความอะไรที่ชื่นใจเราอยากดูซ้ำในขณะอีกเวียงนึงความรุนแรงก็มีความอยากดูซ้ำด้วยไปสังเกตสิลูกเราน่ารักเราก็อยากดูซ้ำๆแต่ในขณะเดียวกันเด็กเห็นอะไรรุนแรงเด็กๆก็อยากดูซ้ำๆลูกซ้ำแล้วสดไหมคะพ่อตอบสิตอนนี้พ่อกำลังดูโอ้โหโลกมันระบาดเหมือนซอมบี้เดินล้มเดินล้มดูซ้ำไหมคะแล้วใครหลอนฮะเราอะค่ะหลอน
เราเนี่ยล่ะค่ะหลอนตัวเราเองซอมบี้มันคือเราเนี่ยค่ะที่ดูอะไรซ้ำๆแต่มันมีซ้ำทั้งฝ่ายเป็นกุศลและอกุศลค่ะคราวนี้ลองดูหลานนะคะคุณแม่อยากให้ดูมันน่ารักจริงๆเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาตีสี่นั่นแหละก็เปิดดูก็ขำๆเอ็นดูแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาวันนี้จริงๆนะนี่เขามาช่วยคุณยายมากเลยข้าวฟ่างคือใครคะข้าวฟ่างเล่าหน่อยประวัติข้าวฟ่างคือใครอ่ะลูกข้าวฟ่างรู้จักคุณยายได้ไงอ่ะจ๊ะตอนเด็กๆคุณยายอุ้มหนูค่ะไปอุ้มหนูเด็กจะจำแค่นี้คุณยายอุ้มหนูคุณยายคลิปผมหนูดูนะคะเด็กๆคุณยายอุ้มหนูตอนเด็กเนี่ยยายคงนึกไม่ออกว่าเด็กจะรู้สึกยังไงแต่วันนี้ข้าวฟ่างเป็นคำตอบว่าเด็กเล็กมากเท่าไหร่รู้มากเท่านั้นค่ะยิ่งเล็กมากเท่าไหร่รู้มากเท่านั้นตอนที่หนูอยู่ในท้องแม่รู้สึกยังไงลูกรู้หมดค่ะเด็กที่มาปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของแม่เด็กเลือกคุณค่ะคุณไม่ได้เลือกลูกค่ะแม้ขบวนการที่คุณจะได้เด็กคนนั้นมาจะหลอดแก้วจะพยายามยังไงแต่หนึ่งชีวิตเลือกที่จะมาอยู่กับคุณค่ะเด็กยืนยันนะคะอ่ะยายอุ้มแล้วแล้วไงเรารู้จักกันนานจังเลยอายุเท่าไหร่อะคะลูกห้าค่ะห้าพี่หนูชื่ออะไรนะคะข้าวเหนียวแล้วพี่ข้าวเหนียวเคยมาไหมเคยแล้วหนูกับพี่ข้าวเหนียวตอนเนี้ยเห็นไม่เหมือนกันทะเลาะกันไหมนิดหน่อย ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ไม่โกหกดูนะคะตอนนี้คือหนูนะตอนเด็กๆที่จริงยายไม่ได้ต้องการคลิปนี้หรอกแต่ว่าคลิปนี้ขึ้นมาก็ลองกดดูไหมว่าข้าวเหนียวตอนเนี้ยไอ้ข้าวฟ่างตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่ลูกในจออ่ะ แม่อายุเท่าไหร่สองขวบอ่ะอันนี้ทำอะไรกดมาสิกดมาเลยได้ค่ะเริ่มยังว่าจะมีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าอีผู้ใหญ่บางคนยังไม่รู้เรื่องเลยขึ้นหันธรรมยังเนี่ยอะไรวะเนี่ยพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าด้วยความไม่ประมาทหลานคนนี้เขาอยู่ในโครงการจิตประพัดสอนอยู่ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่เขาอยู่กับเราในโครงการบวชพุทธสาวิกาอยู่มันทุกโครงการใช่ไหมนี่ไงตัวอย่างเด็กจิตประพัดสอนนี่ไงเป็นคำตอบทีนี้พอเข้าไปคัดลายมือเขาได้รางวัลชมเชยก็ไม่มีคลิปอีกอันหนึ่งตกลงมีไหมตกลงตีมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่มีแสดงว่าแบ็กสเตจไม่ได้เห็นอะไรสิ่งที่คุณยายเห็นเนาะเขาก็พูดว่าพูดเลยพูดให้เหมือนคลิปเลยสตางค์เนี้ยไปคัดลายมือมาจะเอาไปไหนนะจ๊ะเอาไปให้คุณยายจ๋าตอนแรกเขาบอกว่าเอาไปให้เสถียรเอาไปให้คุณยายจ๋าเขามีเสถียรก่อนด้วยนะในคลิปอ่ะเอาไปให้เสถียรคุณยายก็มันกำลังแสดงจิตที่คิดจะให้นะเอาไปให้คุณยายจ๋าก็ผูกพันคราวนี้อยากให้คุณยายไปทำอะไรเจ้าคะเอาไปถวายสิถวายยายแล้วให้ยายเอาไปทำอะไรหนูตั้งใจอะไร
ทำบุญที่วัดค่ะทำบุญที่วัดโอเคงั้นคุณยายเอาไปช่วยเด็กๆในโครงการของเราเอาเด็กช่วยเด็กหนูยินดีไหมลูกยินดีงั้นคุณยายรับนะคะเพื่อที่จะแตะให้แล้วก็เอาไปให้ในโครงการจิตประภัสสรช่วยน้องๆในโครงการจิตประภัสสรที่ต้องการโอเคไหมคะอ้าวมาและต้องให้ยายให้พรไหมเนี่ยไม่ต้องก็ได้ค่ะรายการตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะเรากำลังจะบอกว่าขณะเนี้ยนะคะโอ้มีคนรับพรด้วยเกือบ600คนน่ะยายน่าจะให้พรเป็นภาษาที่ทุกคนฟังเรื่องนะคะสังฆาของเราพนมมือขึ้นสังฆาของเรากล่าวคำว่าสาธุ3ครั้งพร้อมกันกับเด็กที่มีจิตคิดจะให้และมีความสุขที่ได้ให้ยังไม่เลือกปฏิบัติด้วยเราจะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุคคลที่ควรอัญเชิญเป็นทักษิณาทานหรือไม่ตรงที่เรารับเป็นและส่งต่อเป็นสิ่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรามีความอยากหรือมีราคะแต่ส่งให้มาเพื่อให้นักบวชละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาสตางค์ในซองนี้จะเท่าไหร่ไม่ต้องไปพูดเรื่องจำนวนแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่รับนี้จะต้องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแล้วส่งต่อไปยังบุคคลที่ต้องการและจำเป็นเพื่อให้อานิสงส์ของการให้ของหลานคือข้าวฟ่างนี้มีอานิสงส์ใหญ่มีพารานิสงส์ใหญ่นะเจ้าคะคุณยายแตะให้สัพพีทิโยวิวัชชันตุความไม่ดีทั้งปวงจงบำราบไปนะจ๊ะอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุจ้ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวยายจะให้หลานๆช่วยเป็นพี่เลี้ยงแม่ที่ท้องรีบกลับป่ะป่ะไม่รีบอาจจะเดี๋ยวเอาไปให้ฝ่ายการเงินมูลนิธิเลยเอาใบอนุโมทนามะหักภาษีได้เอาไหมจ๊ะไปให้เขาเขียนใบอนุโมทนาจากมูลนิธิเลยนะให้ทำให้ถูกต้องให้เขาเห็นความถูกต้องเลยว่ามันไม่มีความลับทุกอย่างโปร่งใสชัดเจนและให้เขามีใบอนุโมทนาชื่อเขาด้วยนะแล้วก็ถ่ายให้คุณยายดูเอาไปวางไว้ว่าหนูได้รับการยอมรับเพราะมีจิตคิดจะให้นะเจ้าคะจ้ะน่ารักมากเลยหลานฉันตัวอย่างไม่รับก็ไม่ได้รับก็ต้องอธิบายและต้องชื่นชมอย่างไม่แบบประมาณการว่าหลงด้วยเนี่ยจะเลี้ยงหลานเนี่ยค่ะนี่ทำให้ดูนี่ได้จิตประภัสสรนะลูกเห็นยังคะมันอยู่ที่สังคมตรงนั้นน่ะสังคมคือสังฆะคือหมู่อ่ะชวนยังไงฉะนั้นการที่เราอยู่ในสังคมที่ตอนนี้กำลังมีเรื่องที่ทำให้เรากลัวและหวาดระแวงเนี่ยคุณแม่กลัวหลานฉันจะฝ่อจังเลยอ่ะวันนี้ตั้งใจลงมาแม่นะสะอาดไว้อย่าระแวงแต่โปรดทำตัวเองให้เข้มแข็งเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายล้างมือบ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดง่ายหรือติดยากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าคนที่ประมาทก็จะติดง่ายแต่คนที่ไม่ประมาทก็จะติดยากลูกไม่ใช่นั่งรถแท็กซี่แล้วเราจะติดถ้าในรถนั้นมันไม่ได้มีเชื้อโรคที่มันกระจายอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งเลยนะคะตอนนี้อาจจะต้องมีสเปรย์เอาไว้ถ้าเผื่อล้างมือไม่ได้เนาะก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อให้เรารู้สึกได้เลยว่าเราได้เป็นบุคคลที่อย่างน้อยก็ดูแลตัวเองเป็นนะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของการดูแลใจดูแลใจเนี่ยง่ายมากเลยไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่ามีคนเนี่ยถามคำถามเข้ามาสักเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ไม่มีคำถามนะคะที่รักตอนนี้ก็อ่านเองด้วยเป็นแต่สาธุนะคะคุณยายก็ให้กำลังใจเด็กๆทุกคนที่กำลังอยู่ในภาวะที่อยู่ในขอโทษนะโลกที่มันอาจจะมีความน่ากลัวมากขึ้นยิ่งโลกมันน่ากลัวเราต้องลืมตาไว้หลานรักของยายนะคะไม่มีคำถามเลยค่ะดีจังเลยไม่มีคนอ่านก็ไม่มีคนถามนะคะเอาละค่ะงั้นตอนนี้คุณยายจะลุยต่อไปประเด็นสำคัญมากสำหรับการล้างใจก็คือ1ต้องฝึกมี
ลมหายใจเป็นเพื่อนลองนั่งตัวให้ตรงถ้าเรานั่งหลังงอแล้วหายใจไม่ถนัดเราก็ยืดกระดูกสันหลังแต่ไม่ต้องยกไหล่ยกไหล่เนี่ยจะเมื่อยปล่อยไหล่ค่ะปล่อยไหล่คนท้องก็จะมีไหล่เนี่ยเป็นเครื่องที่จะพยุงหลังถูกไหมคะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราอยู่ที่บ้านเรามีที่พิงเอียงสบายๆก็ได้ยืดเท้าออกไปก็ได้แล้วลองเล่นเกมส์ลมหายใจเกมส์ลมหายใจหายใจเข้าให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้กายลมปรุงแต่งกายเนื้อถ้ากายลมเบากายเนื้อมันจะผ่อนคลายถ้าใจของเราขณะนั้นเนี่ยนะมันอยู่ในภาวะที่มันกำลังลังเลสงสัยมันกำลังร้อนอยู่ด้วยความริษยาหรือมันกำลังไม่แน่ใจกังวลใจอย่าลืมดึงลมหายใจเข้าไปให้ยาวที่สุดทางจมูกเข้าไปเลยค่ะหายใจเข้ายาวยกหนกแก้มขึ้นเล็กน้อยมันจะทำให้ยาวเป็นธรรมชาติขึ้นจากนั้นอั้นลมหายใจไว้เราเรียกว่าเก็บออกซิเจนนับ1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากยาวตอนแรกอาจจะยาวน้อยเพราะปอดมันยังไม่ขยายคือเวลาที่เราบอกว่าปอดบวมปอดบวมที่โลกตอนนี้มันกำลังเป็นเพราะปอดมันไม่แข็งแรงไงคนแก่คนมีอายุเด็กนะคะที่มีปัญหากับการติดเชื้อเนี่ยมันคือเรื่องของการปอดบวมนะฉะนั้นเราต้องทำให้ปอดของเราแข็งแรงเข้าใจเปล่าคะเมื่อเราฝึกหายใจอย่างนี้ปอดเราก็จะขยายออกแล้วก็หดตัวขยายออกแล้วก็หดตัวมันจะฟิตทำอย่างนี้ค่ะอาจเอามือมานิ้วมาวางที่ตรงนี้หายใจเข้าทางจมูกก่อนลูกลองเป่าให้ลมแตะเนี่ยช้าช้าเบาอย่าให้ลมแรงเบาๆช้าช้าออกทางปากหนูจะเห็นลมมันยาวขึ้นเห็นไหมไม่คิดคุณแม่ต้องใช้ตรงนี้มันเลยต้องดังหน่อยจริงๆถ้ามันไม่ต้องเป่งนะมันเบาๆอ่ะลองอีกทีนะคะหายใจเข้าทางจมูกยิ้มไว้ลูกอั้น1 2 3จูปากไว้แล้วก็พ่นเบาๆหนูจะเห็นลมหายใจจะออกยาวขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วอ่อนโยนขึ้นจริงไหมดีคุณแม่ฝึกว่าอันนี้ทำให้เห็นว่าสัญลักษณ์มันคือลมต้องเบาประมาณนี้แล้วทำไมเราต้องฝึกให้ปอดเราแข็งแรงเพราะว่าปอดเป็นอวัยวะที่มันกำลังเกี่ยวข้องกับไอ้โรคระบาดเนี่ยก็ฝึกแล้วนะคะฝึกใจฝึกร่างกายแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องพึ่งตัวเองอย่ามัวแต่กลัวอย่ามัวแต่กลัวเปลี่ยนระแวงเป็นระวังระแวงเนี่ยคือกลัวคุณแม่ก็สังเกตว่าตอนเนี้ยคนมากลัวเยอะคุณแม่ก็บอกว่าอ้าวไปเล่นเกมลมหายใจในถ้ำเกลือป่ะแต่ทุกคนก็ต้องเป็นคนที่ไม่เป็นพาหะนะแล้วก็ไม่เป็นคนที่ติดง่ายนะทุกคนต้องบอกตัวเองเลยแล้วหลายคนก็บอกกับคุณแม่ว่าที่จริงเนี่ยธรรมะอะไรที่มันจะช่วยให้คนได้ในช่วงนี้เรื่องที่หนึ่งสำหรับคุณแม่นะคะที่ทำทุกวันนะคุณแม่เนี่ยแผ่เมตตาไปยังคนป่วยและคนที่กำลังทุกเนี่ยทุกวันเลยเราแผ่เมตตาได้เราเมตตาภาวนาได้ไปถึงพี่น้องชาวจีนเราเลยเพราะว่าจิตของเรามันไม่ต้องนั่งเครื่องบินน่ะเข้าใจป่ะไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเลยแค่หายใจเข้าแล้วเรามีลมหายใจเดียวกันกับพี่น้องของเราที่กำลังป่วยและคนที่กำลังทำงานเรื่องสาธารณสุขที่ประเทศจีนซึ่งมันคงอยู่ในภาวะที่มันต้องการกำลังใจแล้วก็มีเมตตาภาวนาส่งไปให้นอกจากฝึกหายใจแล้วยังส่งลมหายใจที่เราเรียกว่าเมตตาภาวนาเนี่ยลูกไปให้พี่น้องเราในโลกนี้ได้ด้วยทุกโรคเลยด้วยนะทุกโรคแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแรงเพราะอะไรเพราะเราได้เรียนรู้และรับรู้ถึงความทุกข์ยากของคนในโลกนี้อย่างมีสติปัญญาอารักขากายใจของเราเพราะเราอยู่คนเดียวเราไม่รอดนะลูกแล้วการให้ของเราเนี่ยมันจะทำให้จิตของเรามันเปิดกว้างเมื่อมันเปิดกว้างวางอคติอคติของความกลัวก็ไม่มีอคติที่บอกว่าฉันไม่เกี่ยวกับเธอก็ไม่มี
พราะว่ามันคือพี่น้องกันทั้งนั้นอันนี้เราก็ส่งต่อเดี๋ยวคุณแม่ถามหน่อยยกมือนะซื่อๆก็ได้เธอทำงี้บ้างป่ะไม่ได้ถามอ่ะพอรู้แล้วจะทำไหมแล้วหนูรู้ไหมถ้าหนูท้องแล้วหนูทำอย่างเงี้ยใครแข็งแรงแม่แข็งแรงแล้วใครแข็งแรงอีกลูกแข็งแรงแล้วเรากำลังบอกลูกเราไว้ตั้งแต่ยังไม่ออกมายิ่งเล็กมากเท่าไหร่สอนได้ง่ายมากเท่านั้นก็อย่างเงี้ยแหละค่ะที่เมื่อกี้ที่พูดนะคะกว่าจะถึงโรงเรียนอนุบาลก็สายแล้วอันนี้เขาทำมาตั้งแต่เขาเด็กแล้วไอ้ที่เราเห็นตัวอย่างนะคะอุ้ยถ้าเจอไอ้เจ้าข้าวเหนียวจะขำกันนี้มันมาบวชพร้อมกับหมอนเน่าใบหนึ่งมันติดหมอนเน่ามันมากแล้วหมอนเน่าใบเนี้ยมันต้องเอามาบวช ด้วยแล้วคุณยายก็ต้องหาวิธีคุยกับเขานะเด็กนะคะลองฟังดูไหมฮะอีหมอนกันเน่าเนี่ยต้องไปคุยกันในถ้ำพระอริยธาราเนี่ยต้องไปอยู่ในท้องกันอีกทีนึงเลยนะคะต้องเข้าไปอยู่ในท้องเพราะถ้ำพระอริยธารามันเหมือนท้องอ่ะแล้วเขาก็ออกมาจากท้องแม่เขาแล้วตอนที่เขาได้ยินตอนที่เขาอยู่ในท้องแม่เนี่ยเขาได้ยินเสียงหัวใจของแม่เต้นตึบ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 แต่ตอนนี้เขาออกมาแล้วเขาต้องได้ยินเสียงหัวใจของเขาโรคใบนี้คืออะไรคะอ๋อคือคันของเขาแล้วโรคใบนี้คุณยายก็พาเขาเข้าไปแล้วคุณยายก็ถามเขาถ้าตีหาทันนะอันนี้นะคะน่ารักมากเลยเด็กอีกหนึ่งคนตอบคุณยายว่าเขาจัดการกับความยึดติดของเขาอย่างไรซึ่งตอนแรกเขาไม่รู้ว่าความยึดติดคือความทุกข์แต่ถ้าเขาขาดมันไม่ได้เขาร้องไห้เรียกว่าทุกข์ไหมคะจะสอนเรื่องความทุกข์กับหลานต้องสอนให้มันเห็นตัวอย่างอะค่ะเหมือนเด็กอีกคนหนึ่งชื่อนาโนนาโนเนี่ยจะบวชวิ่งมาถามว่าไม่ฉี่รถที่นอนแล้วเด็กจิตประภัสสรนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนร้องไห้คิดถึงแม่ได้ไหม ความทุกข์ของเด็กเราต้องบอกว่าได้สิได้สิพอร้องไห้คิดถึงแม่เนี่ยเรียกว่ารักไหมรักแต่ถ้าแม่สอนไม่เป็นอย่าร้องไห้ไม่เก่งเลยแม่มันเป็นการบังคับหลานได้สิแล้วเวลาที่คิดถึงแม่เนี่ยอย่าลืมกอดแม่ในตัวหนูด้วยนะกอดแม่ในตัวหนูเด็กก็เอามือมากอดมันแหละแล้วพอถึงเวลาที่มันร้องไห้มันจะวิ่งมาหาคุณยายแล้วสังฆาก็พูดประโยคเดียวกันว่าอย่าลืมกอดแม่ในตัวเราด้วยแล้วทุกคนก็กอดเขาแล้วเขาก็กลับไปนอนนี่คือวิธีการสอนเด็กความทุกข์เพราะความรักที่มันมีความจากพรากการบวชคือการส่งออกไปอีกโลกหนึ่งมันคือความจากพรากครั้งแรกในชีวิตของเด็ก5ขวบงั้นพ่อแม่ที่ประคองมากแต่สอนไม่เป็นเนี่ยลูกเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างหดตัวนะไม่แก้ปัญหาฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องว่ามันมีไวรัสมันมีความกลัวมันมีเด็กที่กำลังจะเกิดมันมีคนแก่ที่กำลังจะตายและมันมีชีวิตที่สั้นนิดเดียวช่วยกรุณาดูแอนิเมชันนิดหน่อยคุณยายตรวจตอน 4:00 ค่ะคุณยายทำเลยว่างานวันนี้คุณยายตรวจอะไรบ้างอีนี่ก็เป็นเด็กหนึ่งคนที่คุณยายก็อุ้มมานะคะแล้วเขาก็ทำงานนี้มาให้คุณยายช่วยหาคำพูดสั้นๆลงไปในสิ่งที่เขาทำกรุณาดูไปด้วยกันเปิดเสียงดังๆเลยลูกเป็นหลานอีกคนหนึ่งที่อุ้มเข้ามาตอนนี้หลานเป็นแบ็คคุณยายหมดเลย
เขาส่งงานตอนที่คุณยายขึ้นไปอธิษฐานจิตเมื่อวานในถ้ำก่อนหลับคุณแม่ก็ให้คำพูดเขาบอกว่าขอคำพูดคุณยายสอนผมหน่อยครับมันทำแอนิเมชันนี้มาให้คุณยายบอกขอคำพูดคุณยายสอนผมหน่อยครับเราคุยกันว่าชีวิตเหมือนหยดน้ำเขาก็เอาไปคิดคุณยายค่อยคำพูดว่าชีวิตมันสั้นนิดเดียวแต่มันงอกงามได้นะหลานรักชีวิตเปรียบเหมือนหยดน้ำแต่มันงอกงามได้นะชีวิตมันยังงอกงามได้หรอกนั้นแอนิเมชันเนี่ยคุณแม่ถือเป็นการเปิดตัวให้ในโครงการจิตประพัฒน์สอนในเทศกาลทาราเฟสติวัลเลยเขาส่งมาแล้วคุณยายตรวจสุดท้ายเมื่อตอนตีสี่บอกว่าตัวหนังสือมันเล็กไปหรือเปล่าพอดูจากจออันนี้มันไม่เล็กแล้วตอนแรกดูจากจอโทรศัพท์มือถือมันเล็กเนาะแต่อันนี้มันจะถูกแพร่ไปในโทรศัพท์มือถือถามพ่อสักคนหนึ่งพ่อหยิบมาโทรศัพท์คุยกับยายหน่อยเร็วอ่ะอีพ่อแล้วรู้สึกไงดูเมื่อกี้เรารู้เรื่องป่ะหยิบนี่ดิหยิบไมโครโฟนลูกออกมาแล้วยายลุกไม่ได้เพราะถ้ายายลุกยายไม่มีไมโครโฟนเห็นยังว่าแบ็กสเตจไม่มีไมโครโฟนให้กับผู้ที่คุณยายชี้ลุกค่ะคุณพ่อคะลุกมาหยิบไมโครโฟนแล้วดูแล้วรู้สึกไงอ่ะตอบอยู่ตรงนั้นละหันไปเลยค่ะหันไปที่กล้องเลยดูรู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยรู้ครับแต่ว่าเร็วไปนิดนึงตัวหนังสือเร็วไปหน่อยนึงอ๋อในใครใครเขาบอกว่าเขาดูกัน30วิไงเขาตอนนี่แก่ยังเนี่ยแก่ยังเร็วไปหน่อยนึงเขาไม่แช่กล้องนานเลยอ่ะคุณแม่ว่ามันยังยาวไปด้วยซ้ำอีตรงที่มันมีเสียงเนี่ยตรงจริงๆนะคะถ้าอยากให้สิ่งเนี้ยมันไปได้ไกลนะพูดน้อยสอนน้อยสั้นแล้วสดถ้ายาวกว่านี้ชีวิตมันก็ไม่สั้นนะสิยังยาวไปเลยหยดน้ำกิ้งแต่ขลานก็บอกว่าเขาทำให้เห็นว่าเราพูดกับเขาตอนที่สั่งงานบอกว่าพระเจ้าเปรียบว่าชีวิตสั้นเหมือนหยดน้ำที่อยู่บนยอดหญ้าพาที่ขึ้นปุ๊บแห้งแล้วชีวิตสั้นเรากำลังจะมีลูกเนี่ยเราต้องรู้ชีวิตมันสั้นนะเราต้องเห็นความรักของเราในความสั้นเราต้องสดให้ได้นะเขาก็เลยทำส่งมายาวแล้วค่ะคุณพ่อรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกดูแล้วรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องรู้เรื่องครับซาวนี่ช่วยอะไรได้เยอะมากซาวเห็นไหมเนี่ยตามองเห็นภาพเคลื่อนไหวหูได้ยินเสียงประมวลได้ละเด็กประมวลได้แล้วนะเด็กที่อยู่ในท้องเราเนี่ยเขารู้กลางวันกลางคืนนะ6เดือนไปเนี่ยเขารู้กลางวันกลางคืนนะแล้วเสียงกับคลื่นเสียงของพ่อที่ไปกระทบหน้าท้องของแม่แล้วเป็นคลื่นน้ำเด็กรู้เรื่องแล้วค่ะอ่านหนังสือนิทานให้ลูกได้ฟังตั้งแต่ในท้องได้แล้วค่ะบุ๊กสตาร์ทต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะพวกข้าวเหนียวข้าวฟ่างเนี่ยเขาอ่านนิทานกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะมันถึงเป็นเด็กที่มีอัจฉริยภาพในการสวดมนต์บทปัจฉิมพุทโธวาทแต่สองขวบที่เขาเป็นอย่างนั้นพอเขาฟังเขาสื่อสารแล้วเขาอ่านหนังสือนิทานให้ฟังอ่ะลองดูพี่เขาอีกคนหนึ่งนะอันนี้คุณยายจะอวดหลานหน่อยมีหลานหลายเวอร์ชั่นมากเลยอ่ะดูข้าวเหนียวนะคะอ่ะลองสิอ่ะอันนี้คือเด็กๆบวชนะคะเด็กผู้หญิงก็บวชกับคุณยายนี่แหละเคยชินของหนูเคยถือมันไว้มันไม่มีมันก็สุกได้นี่เจ้าคะเจ้าค่ะเมื่อกี้สุกได้เห็นชัยชนะของเราไหมเจ้าคะเจ้าค่ะชนะอะไรเจ้าคะความทุกข์เจ้าค่ะI'm not afraid to die.
ข้าวเหนียวจับประเด็นได้ไหมจ๊ะตอนที่คุณยายพูดข้าวเหนียวมีอะไรที่แบบมันคิดใจหรือว่าอันโน้นอันโน้นว่าไงจ๊ะสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์จ้ะว่าศักดิ์สิทธิ์เลยจ๊ะศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรจ๊ะมันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ว่าทำให้เลิกทุกข์ได้ค่ะหมายความว่าถ้าข้าวเหนียวทุกข์อีกร้องไห้อีกทุกข์อีกคุณยายบอกว่าพ่อแม่กวนอิมกำลังอุ้มข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวจะพ้นทุกข์เหรอจ๊ะที่เราเห็นเด็กแล้วเราเริ่มตั้งคำถามเราอย่าคาดหวังกับคำตอบคุณยายขอเตือนพ่อแม่ทุกคนถ้าเรามีคำตอบไว้ในใจเราแล้วเราอยากให้ลูกเราตอบอย่างที่ใจเราอยากตอบไม่แฝงกรุณามองคำถามอย่างมีปัญญาและยอมรับคำตอบในทุกคำตอบน่ารักไหมฮะเนี่ยพี่ของเขาฟังเขาเขาก็เนี่ยอยู่แถวๆนี้ในทุกการเกิดของชีวิตที่สั้นแต่งอกงามเนี่ยความหมายเมื่อกี้เนี่ยชีวิตสั้นนะเหมือนหยดน้ำพระอาทิตย์ขึ้นก็แห้งแล้วแต่งอกงามเช่นการเกิดของเราหนึ่งครั้งในการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่พ้นทุกข์ได้ถือเป็นความสักเซสที่สุดของมนุษยชาติค่ะเอาเหอะจะอายุสั้นอายุยาวไม่เป็นประเด็นละเกิดแล้วไม่เกิดอีกแห่งทุกข์สั้นก็สดยาวก็ไม่กะโหลกกะลาแล้วเข้าใจเนาะงั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าเด็กเมื่อวานนี้หนึ่งคนที่มาถวายรถคูบูต้าเป็นหลานเหมือนกันแต่นี่เป็นเด็กที่อยู่ในอีกเจนหนึ่งเขาบอกว่าผู้ใหญ่สอนเขาว่าต้องออกจากความเคยชินแล้วที่คุณแม่ชูดว่าถูกต้องแล้วลูกเพราะความเคยชินไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ค่ะชีวิตที่อยู่กับสิ่งเดิมๆที่ไม่เคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอาจจะประมาทไปก็ได้นั้นวันนี้เป็นวันที่เรามีขอโทษนะคะไวรัสซึ่งเราจะต้องกลับมาทุกที่เราก็เป็นคนไม่ได้สะอาดมากต่อไปนี้เราต้องสะอาดแล้วต้องสะอาดอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของเราเพราะจากนี้ไปเชื้อโรคต่างๆมันก็จะติดต่อกันอย่างนี้แหละต้องกินช้อนกลางกินน้ำเยอะๆอาหารสะอาดเป็นอะไรที่แบบต้องไม่มีเคมีแล้วก็เราต้องไม่ไปอยู่ในที่ที่แออัดเกินไปแล้วมีชีวิตอย่างคนที่รู้จักการเล่นเกมลมหายใจในทุกๆวันนะคะก็จะดูว่าตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่มีคำถามไหมถ้ามีคำถามมีคนมาช่วยอ่านหน่อยไหมคะคุณแม่เข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีเลยนะคะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงคำถามนะคะเราจะมีคำถามมาหนึ่งคำถามจากผู้ฟังทางบ้านนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะคุณยายถ้าเราเห็นความโกรธรู้ว่าความโกรธไม่ใช่เราพร้อมกับหัวใจที่นิ่งสงบแปลว่าเราไม่ได้โกรธใช่ไหมคะและเมื่อเกิดสภาวะธรรมนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรคะคือโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธมันไม่มีโกรธของฉันแค่รู้ว่าโกรธแล้วเห็นความโกรธคลายคืนการเห็นความคลายคืนของความโกรธเนี่ยคือการเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความโกรธดับลงมันไม่มีโกรธของฉันที่เข้าไปคุกคีพยาบาทผูกโกรธเนี่ยแสดงว่าโกรธแค่มาแล้วไปเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสภาวธรรมที่เราเรียกว่าอกุศลในฝ่ายของโกรธะเนี่ยก็เห็นโกรธเกิดดับเนี่ยค่ะมันก็รู้ทันเนาะที่จะบอกว่าไม่โกรธไม่ได้เพราะโกรธมันมีอยู่แต่ไม่เข้าไปผูกโกรธพยาบาทเอาคืนจบมันสั้นๆค่ะเจ้าค่ะวันนี้คำถามมีน้อยเจ้าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นที่เหลือคุณแม่ก็จะถามกลับไปที่พวกเราเมื่อวานนี้ตอนที่คุณแม่ขึ้นไปบนถ้ำมีคุณแม่ของ
หลานในโครงการจิตประพัฒน์สอนคนหนึ่งมาแนะนำตัวว่าตอนนี้หลานอายุ12แล้วอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะนั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะเป็นคุณแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะงั้นคุณแม่จะผ่านไปเข้ามาแนะนำตัวเองว่าหนูเป็นแม่ของโครงการจิตประพัฒน์สอนตอนนี้หลานอายุ12แล้วคุณแม่ก็ถามว่าแล้วหลานเป็นยังไงเขาก็บอกว่าหลานเลี้ยงง่ายฉลาดมีน้ำใจก็เลยอยากเรียกมาคุยแต่ถ้าไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรจบไปนะคะสุดท้ายเลยคุณแม่อยากจะบอกว่ารายการวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่คุณยายต้องเผชิญกับความจริงก็คือจริงๆแล้วมันต้องมีคนคุยคนซักแต่คุณยายปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์เพราะถูกสอนมาว่าการแก้ปัญหาอย่างมีความเป็นปกติของจิตปัญหาจะเป็นปัญญาของเราขอยืนยันเลยว่าไม่รู้ว่าข้าวฟ่างจะมารู้แต่ว่าวันนี้จะเอาเรื่องหยดน้ำเล็กๆขึ้นมาพูดเพื่อช่วยทำรายการคนเดียวใน40นาที50นาทีถ้ามากกว่านี้มันจะเหนื่อยถ้าไม่ใช่เป็นการสอนนั่นในประเด็นของการไลฟ์ด้วยแต่ทำได้เพราะไม่ขุ่นมัวไม่อคติไม่เพ่งโทษไม่รู้สึกเสียดายชีวิตสั้นแค่นี้เองแล้วก็ไม่รู้สึกเย่อหยิ่งว่าฉันทำได้แต่พยายามทำอย่างไม่มีความย่อท้อได้ไม่ได้ไม่รู้ทำก่อนแล้วถ้ามีปัญญาไม่ขุ่นมัวไม่มีอคติมันจะดึงตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคนที่ออนสเตจนะคะแต่ถ้าถามว่าทำอย่างนี้กับทุกคนได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณไม่เคยชินการแก้ปัญหาของคุณแม่ในทุกๆวันมันสอนให้คุณแม่เนี่ยออกจากความไม่ที่เรียกว่าไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากท่านคุณแม่จะไม่ประมาทไม่ว่าจะมีใครหรือแม้แต่ไม่มีเราทุกอย่างจะดำเนินไปได้อย่างไรโดยที่ไม่สอนให้คนยึดติดด้วยฝึกลูกไว้เลยนะคะอนาคตจะยิ่งกว่านี้ค่ะอนาคตจะยิ่งกว่านี้โดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งเราก็มีปัจจุบันขณะแล้วที่เราเห็นว่าเด็กเล็กๆของเรานะคะหลายคนเจ้าอารมณ์ซึมเศร้าและใช้การจัดการกับอารมณ์ด้วยความรุนแรงคุณแม่รู้สึกห่วงวันนี้ก็ขอบพระคุณมากสำหรับการทำงานในรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ที่มีคนดูมากกว่าครึ่งพันและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ใช้เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นเป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการพ้นทุกข์ไปทีละเรื่องเราไม่ต้องพูดว่าเราจะไปเฉลิมฉลองตอนนิพพานแต่เราบอกกับตัวเราเลยว่าเราจะพ้นทุกข์ไปทีละเรื่องในทุกๆวันอย่าเป็นคนซึมเศร้าคิดวนๆย้ำคิดย้ำทำในภาวะที่มีคนบอกว่าฮอร์โมนของแม่ตอนท้องมันจะปรับเปลี่ยนเราอย่าพยายามยอมจำนนต่อสิ่งนี้เราเอ็กซ์ไซส์เราหาสังคมดีๆที่มีผู้รู้ในเรื่องนั้นๆมาพูดคุยกันวันนี้อาจารย์หมอมานิตซึ่งอยู่ในสังคมที่แบบคลอดเด็กมามากมายจะมาให้กำลังใจพวกเราว่าเราสื่อสารกับลูกเราตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วลูกเราจะออกมาเป็นนักแก้ปัญหาอย่างมีปัญญานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้รายการของเราจะเป็นอีกหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะคะใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ส่งต่อรายการนี้ออกไปให้คนที่เรารักนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังท้องทั้งหลายเพื่อจะได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของเราในช่วงสุดท้ายเราจะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองดึงกระดูกสันหลังของเราประคองให้ตรงขึ้นลมหายใจจะยาวลึกมีปัจจุบันขณะรู้ตัวทั่วพร้อม
ว่ากายอยู่ที่นี่จิตอย่าแส่สายไปอื่นกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ต่อไปอีกในความสงบรู้ชัดอยู่มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นแค่รู้รับรอยไม่คลุกคลีไม่แสดงอำนาจอยากเข้าไปคลุกคลีคืออยากมีอยากเป็นและผักใสไม่อยากเป็นนี่คืออำนาจแห่งตัณหาซึ่งเราต้องไม่เพิ่มความอยากเช่นนี้แค่รู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยอย่าคลุกคลีและปรุงแต่งอยู่ด้วยอวิชชาอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้กลับมารักตัวเองให้เป็นมีเมตตาภาวนากับชีวิตเมตตาที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนเจริญเมตตาภาวนาให้ตั้งใจว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปเราจะแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรียงเกราจากกิเลส
การให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องของเราที่ป่วยไข้และพี่น้องของเราชาวจีนในเมืองที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องใช้ปัญญาให้มากนะคะแล้วก็ขอเตือนพวกเราทุกคนว่าขจัดความกลัวที่มันก็แค่มาแล้วไปอย่างคนที่มีสติปัญญาไว้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์